สวัสดีชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาแชร์หนึ่งในท่าไม้ตายที่ผมใช้ทุกวันนะครับและง่ายมากโดยไม่ต้องเข้าใจยากนะครับผมแต่ว่าเป็นท่าไม้ตายที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามถ้าใครที่อยากทากาไรเป็นอยากเทรดตลาด forex เ,เป็นแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าท่าไม้ตายท่าเทรดน,นี้ง่ายมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากนั่นเองนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช ANNEL ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวัน เวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันถึงสุกนะครับสามารถเข้ามาเทอะสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช n e l ผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นะะอยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามชไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ อ่ะมาวันนี้ผมเปลี่ยนสีกราฟบั่งนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะในส่วนของถ้าไม่ตายวันนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเลยว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอันนี้ขอย้ําก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะมีการคอมเมนต์ถามทุกครั้งนะครับเทคนิคที่ผมสอนไปทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะใส่เทคนิคไหนไปเมื่อจะเป็นคู่เงินอะไรก็ตามนะครับมันสามารถ ใช้ได้หมดเลยนั่นเองอย่างเช่น GJ Euro AUD นะครับ EA Euro USD ได้หมดเลยทุกคู่เงินรวมไปถึงทองคําแล้วก็คริปตเคลื่อนซีด้วยเองเชนั้นนะครับไม่ต้องถามแล้วว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่าตัวอย่างตัวนี้ผมยกเป็นให้ในส่วนของ GBP g p GP y เพราะว่ามันจะได้ตัวอย่างได้ง่ายนะครับเป็นไทม์เฟรม30นาทีเนาะอ่ะแล้วก็เฉพาะเทคนิคนี้นะครับส่วนใหญ่นะมันจะเกิดขึ้นในไทม์เฟรม30นาทีกับ1ชั่วโมงนะครับผมไม่แน่ใจว่า15นาทีมีไหมเพราะไม่เคยแบ็ k เทสเนาะอ่ะ เรามาเข้าเรื่องกันนะครับอันดับแรกถ้าไม้ตายตัวนี้นะครับชื่อว่าแลลี่เบสแลลี่นั่นเองนะผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนาะผมเรียกกันเนี่ยอยู่ในคําว่าสามแท่งมหาประไลนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันจะมี2แท่งเนาะแล้วมันจะมีแท่งพักตัวแท่งหนึ่งนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยสมมติราคาจะวิ่งขึ้นก็จะขึ้นตบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปในส่วนของดอบเบสดบมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นท่านี้แหละแต่ว่าเป็นในฝั่งขาลงวันนี้ผมมาแชร์ฝั่งงขขาาึ้้นนนใหเผบบคนเน ไม่เข้าใจนะว่าฝั่งขาขึ้นจะเป็นหน้าตาประมาณไหนซึ่งคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนทีนี้นะครับมันก็จะมีกฎทั้งหมดอยู่3ข้อนะผมที่เราต้องจําในการจะเล่น3แท่งมหาปลายตรงนี้ซึ่งถ้าเราทําตามกฎทุกข้อตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ายังไงเข้าเทรดก็ชนะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายท่าน,นี้ เป็นท่าที่มีโอกาสชนะสูงมากแต่ถามว่าเ้ยมีโอกาสแพไหมมีนะครับแต่ว่าโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะกว่าผมย้านะว่าชื่อตรงนี้จริงๆมันมีชื่อทางการอยู่ชื่อว่าในส่วนของลรี่เบสลรี่ที่ผมเขียนไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไปจํายากภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษจำภาษาไทยก็ได้ครับ สามแท่งมหาปลาลัยง่ายๆนะครับน,นี้เป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะข้อแรกเลยนะครับที่ต้องจําข้อแรกเลยคือ1ราคาเนี่ยมีโซนโล่งๆซ้ายมือหรือไม่นะครับบางคนถามไอ้ยังไงนะครับก็สมมติว่าราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยเนาะโซนแบบนี้เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเนี่ยง่ายๆนะครับ โซนตรงนี้อาจจะเรียกว่าโซนโลงลงซึ่งเมื่อมันขึ้นไปได้ง่ายนะครับเวลาราคาจะกลับตัวลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงได้ง่ายอันนี้คือ3าแท่งมหาพลัยในฝั่งขาลงแต่ว่าเดี๋ยวฝั่งขาขึ้นผมว่าที่ดูจะได้ไม่งงสมมติราคาวิ่งลงมาง่ายๆแบบน,นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็กลายเป็นโซนโลงลงล้วก็รอให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นแพทเทิร์นสามแท่งมหาพลัยเดี๋ยวผมยิ่งพูดไปเรื่อยจะเก็ีภาพมากขึ้นตรงเนี้ยเอาให้เป็นไอเดียก่อนนะครับตัวนี้ปุ� มีโซนลงซ้ายเหมือนก็ผ่านนะครับกลายเป็น3แท่งมหาปหา่าเยทีนี้ข้อที่2นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะก็คือว่าระยะทางเนี่ยพอให้เราเล่นหรือเปล่านะครับพอให้เล่นไหมอ่ะตรงนี้นะครับผมวาดมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะครับแบบ A B และก็สนะครับเป็นกฎข้อที่2ก็คือว่าระยะทางเนี่ยพอให้เล่นหรือเปล่านะครับคือตรงนี้วิธีการดูนะครับระยะทางพอไหมเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยสมมติเราจะเล่นท่านี้ใช่ไหมครับเราจะหาจังหวะบายขึ้นเราต้องวัดเลยว่าระยะทางเนี่ยจากจุดที่เราจะเล่น ไปถึงจุดที่ราคาจะวิ่งไปถึงโซนตรงนี้มันพอไหมตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปถึงก็วิ่งไปถึงแนวตา้านตรงนี้ซึ่งถ้าเราวัดระยะทางเนาะผมว่าตรงนี้ประมาณสัก 30- 40ิบสี่สิบปซึ่งแบบนี้ถือว่าใช้ได้จากจุดนี้ถึงจุดนี้เหมือนกันถึงแนวตา้านนะครับผมว่าอยู่ที่ประมาณสักแค่20่สิบปอาจจะเล่นได้แต่ยากหน่อยนะครับยิ่งแถดนี้นี่ยิ่งไม่ได้เลยครับจะเห็นว่าโอ้โห ระยะทางคนดเดียวถ้าใครที่งงตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะฟังไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าใจอันนี้ผมพยาามอธิบายให้เข้าใจทีละข้อก่อนข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้มันจะอิงกับข้อ2นะครับก็คือว่า SL หรือว่า stop loss เนี่ยเหมาะสมกับระยะทางไหมนะครับอะเมื่อเราเข้าใจ3ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงเลยจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนว่าเทคนิคไอเดียหลักๆเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับอารมณ์ต้องการประมาณไหนเนาะสมมติราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับฝั่งนี้เราจะเล่นฝ เพราะฉะนั้นเราจะหาจังหวะเข้าบ่ายให้จําไว้เลยว่าเทคนิคนี้เราจะหาจังหวะเข้าบ่ายแต่จริงเนี่ยมันสามารถใช้กับขาขึ้นได้ด้วยนะครับเข้าเซลล์ได้ด้วยนั่นแหละนะรตรงเนี้ยราคาวิ่งลงมาอ่ะข้อหนึ่งผ่านแล้วใช่ไหมครับเรามีโซนโล่งๆเราต้องรองให้ราคาเนี่ยเขาทําแนวต้านย่อยแบบนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับโดยตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจหลักคอนเซปต์พื้นฐานก่อนว่าเวลาราคาจะวิ่งลงนะครับมันต้องทาอะไร lower low lower high lower low โล่ไฮโลโลไปเรื่อยแบบนี้ตามทฤษฎีดาวเชอรี่นะครับแต่ถ้ามันจะลงไปอีกก็ต้องลงแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมครับสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยตัดสินใจแล้วเฮ้ยฉันไม่ลงละก็จะเจอภาพแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยทะลุโซนนี้ขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสังเกตไหมจุดไหนเป็นจุดไหนแต่ผมวาใดให้ดูนะครับชี้ให้ดูทีละจุดเอาเริ่มแต่จุดนี้แล้วกันจุดนี้นะครับคือจุดตรงนี้แล้วจุด,ดที่แท่งนี้คือจุดตตรรรงงงงนนีี้ค้คัจิออยู่ท่ทาาาลลมใกษณะ แบบนี้ใช่ไหมอ่ะโทษทีครับวงกลมตรงนี้ลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าไปดูซ้ายมือนะครับกราฟก็ต้องลงต่อแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะถูกต้องแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแทนนะครับกราฟไม่ได้เป็นทรงนี้กราฟเนี่ยเขาทาทรงนี้นะครับเขาวิ่งลงมาปุ๊บแล้วขึ้นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนตั้งแต่จุดนี้แล้วนะฮะจุดนี้คือจุดนี้ครับจุดที่มันทะลุไฮก็คือเจ้าแท่งนี้วิ่งขึ้นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บชุรบนีแหละ จากจุดนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับมันจะวิ่งขึ้นมูฟพวกนี้ไงเราก็สามารถหาจังหวะเข้าบายจุดนี้เพื่อออกให้ราคาวิ่งขึ้นได้ซึ่งถ้าเราสโคบลบทุกอย่างออกให้หมดนะครับก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นแพทเทิร์นอะไรครับเอาโฟกัสแค่ตรงที่ผมวงกลมนะสี่เหลี่ยมตรงนี้3แท่งมาหาพลัยนะครับให้จําภาพหน้าตานี้ไว้3แท่งแบบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจานะครับเนาะในส่วนใหญ่อ่ะข้อ1ผ่านแล้วเรามีโซนโล่งนะครับผมจะเรียกตรงนี้ว่าคลีนทราฟิก ก็คือการที่มันลงไมาได้ง่ายมันก็ต้องขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่ายก็ต้องลงได้ง่ายนะครับซอลโล่ระยะทางพอข้อ2นะครับเทียบกับ s อสเซเวตรงนี้เป้าหมาย TP ตรงนู้นอ่ะใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ผ่านทั้ง3ข้อก็จะเป็นการเข้าเทรดในอุดมคตินะครับเราสามารถเล่นได้ย้ำอีกทีนึงนะในเรื่องเทรนบางคนงงเดี๋ยวผมอธิบายครั้งหนึ่งสมมติราคาวิ่งลงนะครับมันต้องทําอะไรโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์ใครที่งงเนี่ยไปย้อนดูคลิปเรื่องเทรนได้นะ ผมสอนไว้แล้วนะครับหน้าตาคลิปประมาณนั้นแต่ว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆในฟังนะครับราคาวิ่งลงต้องเป็นทรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมวาดกราฟให้ดูนะเอาแค่ประมาณ3ชุดพอแล้วกันเอาแค่ประมาณชุดนี้เนาะโลว์่าโลว์โลว์าไฮไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าผมวาดกราฟให้ดูเปรียบเทียบลงไม้เห็นภาพแท่งต่อแท่งนะครับราคาก็จะวิ่งลงมาก่อนโทษทีครับต้องเป็นสีแดงเนาะราคาวิ่งลงมาปุ๊บลงมาจุดนี้มันจะทาโลว์ไว้ซึ่งจุดนี้ก็คือจุดเนี้ยนะคร มันก็ต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะราคาไม่สามารถรูนเดียวได้กลับตัวขึ้นเสร็จเจ้าจุดเนี้นะครับที่มันทําแนวต้าเนี่ยปุ๊บจุดนี้นะมีไส้ตรงเนี้ยก็คือจุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องมีมูฟนี้ลงมาใช่ไหมซึ่งถามว่าตรงนี้มันคือตรงไหนล่ะก็คือจุดตรงนี้ครับราคามันก็จะลงมาถึงตรงนี้จากจุดนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวขึ้นนี่ไงจุดนี้คือจุดนี้นะครับต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้กลับตัวขึ้นเสร็จนะครับมันก็ต้องลงงตต่ออถูก้ัครบ ตามโครงสร้างราคาถ้ามันจะลงต่อก็อต้องลงแบบนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับเผลอๆบางครั้งมันลงต่อได้อีกไกลมากเพราะว่าราคามันจะวิ่งได้นะครับลงไปเสร็จปุ๊บแบบนี้อ่ะทีนี้มันจะลงต่อต้องทาอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมเราวิ่งลงต่อแบบนี้แต่สิ่งที่มันทําคือมันทําแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้จุดนี้คือจุดที่มันเปลี่ยนเทรนถ้าผมวาใดให้ดูนะครับเอาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วกันปุ๊บ ใช้เป็นสีเขียวนะจะได้เห็นภาพแตกต่างเนาะจุดนี้คือจุดที่มันเปลี่ยนเทนนะครับอะเดี๋ยวผมวาดแท่งเพิ่มให้ดูนะครับซึ่งสุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือการที่มันกลับตัวขึ้นปับป๊บปับ๊บปั๊บทำแนวต้านย่อยตรงนี้ปั๊บจุดนี้คือจุดนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะทะลุขึ้นแบบนี้ฮาซึ่งเจ้าจุดนี้ครับก็คือจุดนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงโซนตรงนี้ซึ่งโซนนี้คือตรงไหนก็ตรงเี้ครับ ตรงนี้โทษทีครับโซนตรงนี้อ่าโทษทีตรงนี้ก็คือตรงนี้ขออภัยที่ทําให้งงนะครับเพราะนั้นจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงโซนตรงนี้ได้ซึ่งถ้าผมวาดให้ดูเปรียบเทียบกับเส้นซ้ายมือก็คือโซนนี้ครับการที่มันจะวิ่งไปถึงโซนนี้ซึ่งก็คือโซนนี้ซึ่งก็คือโซนนี้นะอ่ะเดี๋ยวไป,ไปกราฟจริงกันจะได้ไม่งงนะครับ ตอนนี้สามารถมาย้อนดูได้นะเป็นการาฟในส่วนของ GBPJPY นะครับวันที่5ตุลาคมนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเนี่ยกสามแท่งมาหาพลัยเลยนะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเอาข้อที่1ก่อนมันลงมาได้ง่ายใช่ไหมตรงนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นโซนโลง่ลงๆกลายเป็น clean t r a f f เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําแนวต้านย่อยแบบนี้ซึ่งชุดนี้แหละครับคือเจ้า3าแท่งมาหาพลยัยก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงโซนข้างบนตรงนี้ได้นะครับ แต่ปัญหาคือเทรดนี้นะครับจะเห็นว่าโดยปกตทิทั่วไปนะถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมจะเข้าบายจุดนี้ s t o p l o s s ตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยหมายของมาเทรดนี้ผมจะโดน stop l ลอ s ไปแล้วคือถ้าเป็นท่าเนี้ยผมจะเอาสต o อปลอไว้ต่ํากว่าไส้ของแท่งที่มันทํา3แท่งมหาอะไรมันทํา3แท่งมหาอะไรชุดนี้ใช่ไหมครับผมก็เข้าบายจุดนี้ปุ๊บ SL อยู่จุดนี้หวังให้โอกาสเนี่ยวิ่งไปถึงโซนนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งไปถึงโซนนี้ซึ่งมันทุกอย่างเหมาะสมมีโซนงโลง่โลงนะครับระยะเล่นพอใช่ไหมจากจุดนี้ถึงจุดเนี้ยระยะเล่นพอปมาณ 30 40ปิ๊บนะครับสตอล์ดก็เหมาะสมนะครับสตอล์ดจุดนี้เหมาะสมเพราะนั้นก็เข้าได้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคามันขึ้นไปได้นิดนึงเนาะแล้วโดนไอแซลซึ่งเทรดนี้ก็น่าจะเสียไปสุดท้ายราคากลับขึ้นไปอีกซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับต้องเข้าใจว่าเทคนิคไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวไปหาจุดที่มันชนะกันบ้างดีกว่านาะว่าจะเจอไหมนะครับจุดอ่ะเทรดนี้นะครับย้อนมาดูได้เนาะวันที่สิบสี่กันยายนนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาทำโลไว้ใช่ไหมครับมันต้องกลับ้นบี ตามโครงสร้างเทนราคาใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอม,มันทำแาวต้านเสร็จนะครับแท่งถัดไปเป็นทรงนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าผมวาดเส้นให้ดูนะก็จะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ลักษณะแบบนี้ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาอะไรซึ่งสามารถทําการเข้าบายจุดนี้ได้เลยนะครับสำหลับตรงนี้เนาะหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังให้ราคามาถึงจุดนี้ซึ่งสิ่งที่มาทําก็คือไปถึง DP ในเท,ทเดเเียวเยวล ใช้เวลาแค่30นาทีแท่งเดียวได้กําไร1ต่อ1ประมาณ37เปรีปซึ่งผมถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับจะเห็นว่า Stop ปรอดอยู่แค่ตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าราคาเทางจะขึ้นต่อมันต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้นะครับอย่างเทดนี้นะครับเดิมทีก็ยังไม่มีอะไรเนาะบางคนนะหเห็นมันเป็นแนวต้านใช่ไหมครับเขาก็จะเข้าเซลล์จุดนี้ลงมาเลยโดยการกดเซลล์เลยสุดท้ายเห็นราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับก็ยังถือเซลล์อยู่แล้วก็ t ตอป o อดเลื่อนไปไกลๆซึ่งไม่ถูกต้องนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้ก็จะรรู้ว่าามัันกลยเปไรครบ มันกลายเป็น3แท่งมหาวิาลยแต่ถ้าเราดูตามโครงสร้างราคาเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันมีแนวต้านทะลุแนวต้านขึ้นก็รีเทสโซนสุดท้ายพยายามจะขึ้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครที่3แท่งมหาวิาลยก็ได้เหมือนกันฟอรเรกมันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มองเป็นแพทเทิร์นก็มองได้ใครที่มองเป็นโครงสร้างราคาก็มองได้ตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยนะครับสต็อปลอตก็อยู่ที่ประมาณตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปนะไหปปนะาาึ่งต่อหนึ่งเนาะผม โอเควิ่งขึ้นไปได้โอ้โหแต่เห็นว่าขึ้นไปไกลมากซึ่งถามมารู้ไหมจะขึ้นไปขนาดนี้ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยคือสิ่งที่เราควรทําก็คือเราไม่ควรจะปิดเทรดหมดอาจจะปิดสักประมาณ 80%- 90%ซึ่งคลิปตรงนี้ผมก็มีการทําสอนไว้แล้วหน้าตาคลิปประมาณนี้ไปย้อนดูได้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะโอเคเทรดนี้นะครับเรามาเช็คกฎกันว่ามันครบทุกข้อไหมนะครับข้อ1น,นะราคาเนี่ยมี่วนลงลงใช่ไหมถูกต้องตามกฎข้อ เราต้องรอให้ราคาเนี่ยเป็นแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะเล่นกดที่ข้อที่2อใช่ไหมากดข้อที่2ก็คือว่าระยะทางพอให้เล่นไหมจากจุดนี้เนาะจุดที่เราจะเข้าบายเนี่ยถึงข้างบนตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ30มิบซึ่งผมคิดว่าพอนะครับระยะทางส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0ถึง30มิบปนะครับข้อที่2ผ่านแล้วข้อที่3ก็คือถ้าเทียบกับ sl เนี่ยเหมาะสมไหมแน่นอนนะครับผมต้องการกำไร1ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่นี้ อสเซค่อนข้างเหมาะสมนะครับเนาะหต่อหนึ่งพอดีเลยประมาณตรงนี้1ต่อหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าบ่ายแนละ้วจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับมาดีเสโซอีกทีหนึ่งถึงจะวิ่งขึ้นไปทีหลังนะครับเทรดนี้ก็เป็นในส่วนของ3แท่งมหาปลัยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะมานะครับตัวอย่างสุดท้ายเนาะเทรดนี้นะครับก็ทําอะไรครับเราจะเห็นว่ามันกลายเป็น3แท่งมหาพลัยบางคนเนี่ยหูดูคลิปนี้จบแล้วและเห็นว่ามันชนะกดเข้าไปเลยนะครับเข้าบายหมดพอร์ตเลยอออินนะครับอยู่ที่ประมาณ10ล็อตเนาะซึ่ง เปิดสิบล็อตนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมุติเราเข้าบายเนาะเชื่อมั่นมากเทคน,คนิคนี้เนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนเพราะว่ามันแบบโอ้โหดูดีมากนะครับเข้าบายปุ๊บหวังใกล้ๆเลยหวังประมาณสัก1ต่อ2แล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะราคาขึ้นไม่ได้ประมาณนี้สุดท้ายนะครับราคาโดนเซลลซึ่งตรงนี้เป็นบทเรียนผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูเพื่อที่เราจะได้ไม่โลกสวยนะว่าเออเทคนิคนี้เนี่ยมันจะทนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะผมบอกได้เลยว่าถ้าคนไหนอาจารย์คนไหนกููคนนไหน ที่เขาบอกว่าเขามีเทคนิคที่ชนะตลาดได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าคุณควรพิจารณานิดนึงนะครับเพราะไม่มีเทคนิคไหนที่ชนะได้ขนาดถึงแม้เทคนิคนี้เองก็ตามเดี๋ยวผมบอกได้เลยนะว่ามันไม่ชนะร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่มันชนะถามว่าผมเอากราฟแต่ชนะมาให้ดูได้ไหมได้แต่ถามว่าประโยชน์เพื่ออะไรนะครับไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วนะถ้าผมเอาแต่ชนะมาให้ดูแล้วตัวเองไปเล่นแล้วมันเสียนะฮะก็จะมาโทษผมอีกว่าเฮ้ยในตอนสอนผมมีแต่ชนะชนะไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจกกันนใหม i, ่่วาเ้้โลี ในการ forex โดยเฉพาะ Forex วงการ forex เนี่ยไม่มีเทคนิคไหนชนะได้ร้อยเนะครับถึงแม้จะเป็น Smart m o n e y Concept ICT อะไรก็ตามไม่ชนะร้อยเปนแน่นอนถามว่าทไมผมถึงกล้าพูดว่าไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเพราะถ้ามีนะครับป่านนี้นะคนที่เขาอ้างเต็มว่าแบบนั้นนะรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับพอเข้ายังไงก็ชนะครับไม่ต้องมากังวลหรอกเข้าไปยังไงก็ชนะยังไงก็รวยอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนแต่ไม่ใช่ไงฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ ไม่มีเทคนิคไหนที่ชนะร้อยเถึงแม้เทคนิคนี้เองก็ตามมันใช้ได้ลองไปแบ็กเทสดูนะครับมันใช้ได้จริงๆแต่ไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปย้อนดูได้ในการาฟจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริง3สามแท่งมหาวิาลยเนี่ยยิ่งขาลงก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันคนละคอนเซ็ปต์คนละคลิปกันเนาะอยากไปดูก็ไปดูคลิปอื่นเอาในส่วนของขาลงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ชนะได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็เหมือนจะโดนเกี่ยว s อไปก่อนเนาะเป็นแท่งที่น่าจะมีขานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันันนนนถ้้าใคครรทีี่ชออบบบบผมสไตแบบ์แะ ผมมีคอร์สเรียนให้ด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากสอนให้หมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนคนที่ลงคอร์สเรียนเนี่ยบ่นเอาไม่ได้นะครับเพราะฉะ Lauren, นั้นอยากเรียนเพิ่มกว่าน,นี้อยากรู้ลึกกว่านี้อยากเก่งกว่านี้ไปลงเรียนในคอร์สเอาสําหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเน <ๆ S 2> ื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้ม,มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ดอทไซส์อณุโตมีของแท่งเทียน c n n โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกนนะ ผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเ๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใช้อินทิเกเตอร์นอนและที่สําคัญนะครับไม่มีที่ไหนในไทยสอนแน่นอนผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับอินทิเกเตอร์หน้าจอเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับและจะเข้าใจหลักพื้นฐานของแท่งเทียน แน่นอนไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเทรดทำกำไรได้เลยถ้าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้เนาะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง31ตุลาคม65เท่านั้นนะผมเป็นโปรโมชั่นลดราคานะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เรียนสดเนาะราคานะครับอยู่ที่5,599บาทแต่ผมแต่ว่าผมลดให้เหลืออยู่ที่4,599บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก บอกได้เลยว่าเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันประมาณ3 0 0 0 2,000กว่าบาทแต่ผมแต่ว่าผมปรับขึ้นเดือนเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเนื้อหาในคอร์สผมบอกได้เลยนะครับว่ามูล,ลค่าเนี่ยมันมากกว่าราคาเนี่ยประมาณ 1, 0เท่าร้อยเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นนักเรียนที่เรียนเขาพูดมาแล้วทำไมค้ชสขายถูกจ้างเนื้อหาแบบนี้ที่อื่นขายกันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโลกอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นในราคาที่เอื้อมถึง ถามว่าผมขายหลักเหมือนได้ไหมก็ขายได้นะครับมีคนซื้อไหมมีแน่นอนแต่ผมอยากขายราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันดีแบบนี้อยากทุกคนเทรดเป็นนั่นแหละย้ำนะว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดือนเก่าๆเนี่ยราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะราคาถูกกว่านี้แต่ผมปรับขึ้นทุกเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ซื้อเดือนนี้นะครับบอกเอ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ราคาจะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเลือกขึ MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4 5 9 9สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพาะอะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบกวนทักมาว่าสนใจ459ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริง,รงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยนะครับย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง3 0ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดีมแล้วอยู่ที่359เดือนนี้ ปรับมาเป็น499แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลี่ยนคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่จุดนี้นะผมราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนถ้าใ,ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสองอันนี้สามารถสแกนได้้เเลลยนรหรือออสแกแกกวไม่จออี ก็พิมพ์หาครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี้ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนยกกเาาา็บอว่ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงิน,นยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกมพูดใ้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสูง เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะรบประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์วัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้ที่ Line Official mjopo ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับ m แล้วก็ jopo ตรงนี้ได้เลยนะครับมีอด้วยแล้วทักมาว่า 4599สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพอะอะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4 5 9ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยนะครับย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่3599เดือนนี้ ปรับมาเป็น4,599แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์สกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่จุดนี้นะผมร,ราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งด้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code ข้าง ก็พิมพ์หานะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอ,อกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผม